ทวีตนี้เขาเริ่มด้วยข่าวจากท่านประธานประเทศสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีพร้อมด้วยคณะได้พบปะกับสหายฝั่งเมียงจิงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามทางรัฐกิจที่เวียดนามในระหว่างวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2024ในพิธีพบปะสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนศรีสุริตได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความยินดีที่ได้พบปะกับสหายนายกรัฐมนตรีฝั่งเมียงจิงอีกครั้งหนึ่งภายหลังที่ได้พบปะกันในระยะนำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมไหวอาลัยการจากไปอย่างบ่มีวันหวนกลับของสหายเหวียนฟูจ่องอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมทางได้แจ้งถึงจุดประสงค์ของการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็คือผลสำเร็จของการพบปะสองฝ่ายกับสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตัวเริ่มสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการโดยย่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวรวมทั้งการก้าเกียมการเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนปี2024ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวและได้แสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงและครอบด้านที่เพื่อนเวียดนามไอ้น้องญาติปะได้ตลอดระยะที่ผ่านมาสองฝ่ายได้ตีราคาสูงและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าสไตล์พวกพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือครอบด้านสืบต่อเบ่งบานและขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษการร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนของสองฝ่ายสืบต่อมีการขยายตัวโดยเฉพาะมูลค่าการค้าของทั้งสองส่วนในระยะ7เดือนต้นปี2024บรรลุได้ 1.1 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17% ถ้าเทียบในระยะเดียวกันของปี2023สองฝ่ายได้ปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการร่วมมือกันในต่อหน้าโดยเฉพาะก็เป็นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยไวพร้อมเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นดีเป็นเอกภาพกันในการสุขยู่ส่งเสริมและเพิ่มทวีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดทางด้านเศรษฐกิจคมนาคมเพื่อสร้างเงื่อนไขในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองประเทศสหายได้ขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้อวยพรไซอันประเสริฐเนื่องในโอกาสวันสร้างแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ79ปีก็คือวันสร้างตั้งสายพันธุ์ทั้งการทูตลาวเวียดนามครบรอบ62ปีขณะเดียวกันนี้สหายฟาร์มมิงจิงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามในครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันแห่งกล้าและแนวทางอันเสมอต้นเสมอปลายของสองพรรคสองรัฐในการปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์สองประเทศให้มั่นคงทนงแกนตลอดไป